วิสาขบูชาเพ็ญเดือน6ขึ้น15ค่ำเพ็ญเดือน6ปีนี้ก็เป็นปี1ใน2563วันที่6เดือนพฤษภาคมปกติวันนี้ที่วัดพระพุทธแสงธรรมก็จะมีบรรดาญาติโยมมากันเป็นหลายพันหรือเป็นพันแต่วันนี้ก็ยังปิดวัดอยู่เพราะของเรานี้ไม่ใช่มากราบไหว้ธรรมดามาปฏิบัติก็จะเป็นการรวมคนก็กลัวจะพลาดก็ให้ดูความปลอดภัยอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็ทำอะไรไปก็เดี๋ยวอาจจะไม่ผ่านเลยเดี๋ยวจะมีปัญหากับทางสังคมก็ขอเวลาอีกสักนิดนึงก็ทราบว่าญาติโยมก็ต้องการที่จะมาปฏิบัติกันโทรมาหลายคนโทรกันมาทุกวันแต่ก็ต้องจัดระเบียบนิดหนึ่งก่อนก็ไม่เป็นไรอยู่บ้านอาตมาก็ตามไปถึงบ้านอยู่ดีโยมนะตามไปที่บ้านตามไปที่บ้านก็ใจถึงกันก็ไม่เป็นไรก็ไม่ทิ้งกันไลฟ์สดให้ฟังทุกวันก็ยังไม่ไฟเขียวเต็มที่เวียนเทียนก็พอคนเยอะเดี๋ยวเราคุมไม่อยู่เดี๋ยวกลายเป็นจำเลยสังคมเดี๋ยวก็จะพอไปแล้วก็จะดูไม่ดีก็ป้องกันไว้อีกสักครั้งหนึ่งในวิสาขะก่อนแต่ไม่เป็นไรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่เราน้อมเข้ามาตั้งจิตระลึกถึงการตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองที่บอกที่เราตั้งนะโมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนั่นคือขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็นี่แหละถามว่าตรัสรู้อะไรตรัสรู้ธรรมอันทำให้คนเป็นพระพุทธเจ้าคือวันวิสาขบูชาทำให้เจ้าชายสิทธัตถะราชกุมารแห่งกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะฝ่ายพระบิดากับพระมารดาทั้งสองทำให้พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาก็ทั้งสองแห่งมาจากวรรณกษัตริย์
แล้วก็มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อประสูติแล้วก็เป็นวันเดียวกันทั้งประสูติตรัสรู้และปรินิพพานทีนี้สิ่งที่สำคัญมากถึงมากที่สุดก็คือเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในเพ็ญ15ค่ำเดือน6จากนั้นเจ้าชายสิทธัตถะก็ไม่มีตัวตนอีกเลยเป็นดวงจิตของพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ออกจากสังสารจักรผู้นิรันดร์ทุกข์ผู้ไม่กลับมาสู่ความเกิดอีกนี่คือพุทธะจากนั้น45ปีตรัสรู้ไปถึงคำว่าปรินิพพานใช้เวลา45ปีที่พระพุทธเจ้าได้นำธรรมะมาจำแนกมาเผยแผ่ต่อเวนยสัตว์น้อยใหญ่และมนุษย์และอมนุษย์ทำให้เกิดคำว่าอริยมรรคอริยผลดวงจิตเมื่อได้รับธรรมอันเป็นอมตะถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็จะดื่มด่ำในรสแห่งวิมุตติสุขนั่นคือรสแห่งธรรมเรียกว่ารสวิมุตติสุขก็จะไม่กลับไปสู่ความทุกข์ตั้งแต่บรรลุถึงคำว่าวิมุตติสุขนี่คือคุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธเจ้าอาตมาเองก็ต้องยอมรับก็คือมนุษย์คนหนึ่งคนธรรมดาเนี่ยถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกแต่วันนี้อาตมายอมรับนะว่าหัวใจของอาตมาได้เปลี่ยนไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงทำไมถึงใช้คำว่าหัวใจเปลี่ยนไปคุณธรรมทำให้จิตใจนี้เปลี่ยนไปศีลธรรมทำให้ชีวิตนั้นเปลี่ยนไปเป็นวิถีชีวิตและวิถีจิตที่ไม่เหมือนเดิมจากเดิมอันนี้ชัดเจนพุทธมาได้วัดแล้ววัดใจตัวเองแล้วรู้แล้วว่าเดิมทีเราเข้าใจว่าเราจะแสวงหาเพื่อความเป็นตัวเราความเป็นของของเราแม้สุขก็ยังบอกว่าเป็นของเราทั้งหมดคือเราทั้งนั้นนี่คือความจริงที่ตมาเป็นมาอย่างนั้นแล้ววันนี้
ความจริงที่เป็นมาเป็นด้วยคำว่าความไม่เที่ยงเท่านั้นเองแต่ไม่ใช่เป็นชีวิตที่หลงติดอยู่กับสิ่งที่เรากำลังเป็นกำลังใช้กำลังเกิดแก่เจ็บตายจิตรู้แล้วรู้ชัดแล้วว่าจิตที่ก้าวออกไปจากความยึดมั่นและความถือมั่นมีอยู่สองอย่างหนึ่งยึดมั่นความเป็นตัวเราสองยึดมั่นอยู่กับโลกโดยสมมุติทั้งหมดใช้ตัวเราเข้าไปข้องเกี่ยวกับสิ่งนั้นโดยที่เราไม่ได้ละไม่ได้วางสิ่งนั้นเลยตอนนั้นใช้อย่างนั้นจริงๆคนถึงมีความว่าความแค้นความพยาบาทการผูกใจเจ็บเพราะนั่นคือเราได้อัดแน่นเข้าไปในความเป็นตัวตนในความเป็นเราในความเป็นของเราแต่เราไม่ได้เอาคำว่าความไม่เที่ยงมาหารออกมาลบออกเรามีแต่บวกเข้าไปบวกมันเข้าไปตัวเรานี้บวกลงไปทุกวันทุกเดือนทุกเดือนทุกปีบวกเข้าไปจนสุดท้ายความเป็นเรานี่มันคับอยู่ในจิตเต็มแล้วนี่ไงวันนี้ที่เปลี่ยนไปก็ตรงนี้แหละว่าความสุขธรรมะก็แค่รู้ความทุกข์ก็เพียงคำว่ารู้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็คือรู้เราเข้าใจแล้วสุขรู้ทุกรู้ไม่สุขไม่ทุกรู้นี่คือการใช้ชีวิตที่ถูกต้องไม่ใช่สุขยึดทุกยึดไม่ทุกไม่สุขก็ยึดไม่ใช่ที่บอกไม่ใช่ก็คือเกิดแล้วดับเกิดแล้วก็ดับอย่างเมื่อวานวันก่อนถอยไปอีกกี่วันก็ตามนั่นก็คือสิ่งที่เคยเพียงเป็นเราที่ใช้ไปแล้วแต่ไม่ได้เป็นเราตลอดไปเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเพียงแต่รู้ว่าเย็นรู้ร้อนรู้สุขรู้ทุกรู้กายรับร้อนเย็นจิตรับสุขทุกข์กำหนดแล้วก็ใช้เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันในตอนใช้สติปัญญาไม่เข้าไปติดสมมุติแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความจริงโดยไม่เที่ยงไม่ได้บอกไม่ทุกข์หรือไม่สุขไม่ได้บอกไม่เย็นหรือไม่ร้อนก็บอกว่าจะมาถูกน้ำก็เปียกถูกแดดก็ร้อนอันนี้ชัดเจนไม่ได้บิดเบี้ยวจากความจริงเพราะเราอยู่ในโลกแห่งความจริงแต่ความจริงที่เราเข้าใจถึงธรรมะด้วยปัญญาว่าเป็นความจริง
ที่เรากำลังใช้อยู่อย่างผู้รู้ผู้ตื่นไม่ใช่ผู้หลงติดผู้ยึดติดแล้วอีกไม่นานปีทุกชีวิตก็ไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้เราต้องจากโลกนี้ไปพระพุทธเจ้าก็เป็นเช่นนี้บรรพชนเราก็เป็นอย่างนี้พ่อแม่เราก็เป็นอย่างนี้แล้วอาตมาทำไมต้องยึดกับคำว่าทุกข์ที่ใช้ไปแล้วหรือติดอยู่กับคำว่าสุขที่ใช้ไปแล้วหรือไม่สุขไม่ทุกข์ที่ผ่านไปแล้วแค่คำว่ารู้เพียงพอแล้วสำหรับชีวิตกับสิ่งที่เป็นจริงในขณะชีวิตที่เรารู้สมมติว่าเรายึดเรามั่นหมายเราหลงอยู่ติดอยู่ถามว่าเราได้อะไรเพิ่มเปล่าเลยมีแต่เพิ่มคำว่าความเป็นทุกข์ความลุ่มหลงความกำหนัดขัดเคืองความมัวเมาความเพลิดเพลินนั่นไม่ใช่จิตที่รู้เป็นจิตของผู้ส่องเสพโดยติดมันสังเกตดูทำไมต้องบอกให้มือสะอาดทุกครั้งเราไม่อยากให้มีอะไรติดมือสกปรกตรงไหนล้างให้สะอาดอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้สะอาดนี่ไงทุกอย่างต้องชำระล้างให้สะอาดทุกอย่างวันต่อวันวันละหลายหลายครั้งด้วยเราไม่ต้องการให้เชื้อโรคติดมือสิ่งสกปรกติดมือฝุ่นละอองติดอยู่ตามรูปกายอันนี้ชัดแล้วต้องชำระล้างทุกวันร่างกายเราล้างวันละกี่ครั้งนี่ชัดมากและจิตมันจะต่างกันตรงไหนก็ต้องล้างต้องเช็ดบ้านต้องเช็ดถูใช่ไหมทุกอย่างต้องถูกชำระไม่งั้นจะเปื้อนสกปรกหรือเชื้อโรคหรือเน่าเสียใช้ไม่ได้อันนี้เป็นตรรกะง่ายๆของชีวิตที่เราทำอยู่ทุกวันนี่ไงแล้ววันนี้จิตของเราได้ล้างไหมเช็ดถูไหมขัดเกลาไหมนี่ไงหลักง่ายๆเป็นสิ่งที่เห็นอยู่แล้วตมาจึงว่าตมาเปลี่ยนไปไงเราเปลี่ยนไปเพราะคำว่ารู้หรือจะเปลี่ยนไปโดยคำว่าไม่รู้แล้วจะพูดว่าไม่รู้ไปอีกนานแค่ไหนแต่มาว่าเวลาทุกคนก็มีไม่เยอะแต่มาก็59ปีนี้ใช้ไปแล้วมากกว่าที่เหลืออยู่
นี่ไงแต่จากนี้ไปเป็นการใช้ชีวิตแบบมีอิสระแต่ถามว่ามีหน้าที่ไหมมีภาระไหมมีการดูแลความรับผิดชอบมีและต้องทำให้ดีด้วยประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นสองคำนี้ต้องมีก็เหมือนต้องบำเพ็ญตนจึงอุทิศตนยังไม่มีทรัพย์สินเงินทองเราจะให้ใครก็ไม่รู้จะให้ยังไงก็ต้องมีก่อนเขาเรียกทุนมีทุนแต่ต่อมาเข้าใจแล้วคำว่าทุนทรัพย์กับอริยทรัพย์อยู่ที่เราว่าชีวิตนี้จะแลกเปลี่ยนด้วยอะไรสมัยก่อนที่ยังไม่มีเงินตราอะไรอาจจะใช้อาหารแลกอาหารเครื่องนุ่มห่มแลกกับสิ่งอะไรก็สุดแล้วแต่มาแลกเปลี่ยนกันชีวิตอาตมาและทุกคนที่ฟังอยู่เราก็กำลังแลกเปลี่ยนเรากำลังแลกเปลี่ยนชีวิตกันแลกเปลี่ยนสิ่งของกันแลกเปลี่ยนความต้องการกันมันก็คือทุนธรรมะจึงใช้ว่าใช้กายแลกจิตใช้ชีวิตแลกธรรมนี่คือสิ่งที่จะมารู้มานานแล้วคำนี้ที่ปฏิบัติแล้วก็พูดชัดใช้กายแลกจิตใช้ชีวิตไปแลกกับธรรมะอย่างนั้นไม่ถึงมัวเก่งๆกังๆกั๊กกั๊กอยู่ไม่ถึงและกำลังของเราจะหมดไปก่อนจิตเรายังไม่กล้าแกร่งอายุสังขารก็โรยหมดแล้วยากที่จะละขันห้าได้เพราะสิ่งนี้เป็นอุปทานในรูปนามที่เรายึดมั่นมาไม่ใช่ชาตินี้ถ้าชาติเดียวละง่ายกว่านี้จึงเกิดคำว่าอนุสัยขันธสันดาลสาสวะกิเลสเป็นเครื่องหมักดองอยู่ภายในใจในกมลสันดาเป็นสิ่งที่เราอยู่กับสิ่งนั้นเสมือนว่านั่นคือเราคือสิ่งนั้นสิ่งนั้นเป็นเราเป็นสิ่งนั้นเหมือนกับเราซึมซับกับสิ่งนั้นจนเชี่ยวชาญชำนาญเราฝึกตรงนั้นมาจึงเรียกว่าขันธสันดายากที่ใครจะละความเป็นตัวตนของตนเองสอนคนอื่นง่ายกว่าเยอะเพราะสอนแล้วตัวเองไม่ต้องทำตามแต่ถ้าสอนตัวเองและต้องทำตามที่ตนพูดนี่ยากกว่าเพราะนี่คือต้องเป็นตัวอย่างและเป็นต้นแบบและต้องทำเป็นเยี่ยงอย่างไม่ใช่คำว่าตัวอย่างนะเยี่ยงอย่างยากคือทำอย่างไรพูดอย่างนั้นพูดอย่างไรทำเช่นนั้นยากคำนี้
คือพูดได้ทำได้ทำได้พูดได้นี่คือสิ่งที่ลงตัวที่สุดลงตัวที่สุดพระพุทธเจ้าพูดได้ทำได้ใช้ภาษาบ้างที่จริงพระองค์ตรัสเช่นไรเป็นเช่นนั้นนี่ไงเราจึงเริ่มเข้าสู่กรรมสัจจะชีวิตและสัจธรรมที่เราน้อมนำเข้ามาสู่การได้เห็นความจริงสิ่งจอมปลอมทั้งหมดของปลอมปลอมทั้งหลายเกือบจะไม่มีค่าอะไรเลยเมื่อเราเข้าไปสู่คำว่าสัจจะแห่งความจริงเหมือนตอนนี้อาตมาไม่ได้มองเรื่องความสำเร็จเป็นวัตถุแต่มองว่าจิตที่มีคุณธรรมเป็นความสำเร็จทำไมใช้คำนี้สิ่งนั้นเราเอาไปไม่ได้และถ้าแสวงหาที่ไม่ได้เจริญสติเราจะหลงในสิ่งนั้นจะบอกเป็นความสำเร็จยังไงในเมื่อสิ่งนี้ไม่ได้คือความพ้นทุกข์ก็เป็นความสำเร็จของโลกที่สมมุติอยู่ในความว่าเกิดแก่เจ็บตายแต่ไม่ใช่คำว่าความวิมุตติที่จะหลุดออกไปจากบ่วงของมารหรือจะพ้นจากเงื้อมือของมัจจุราชยังเพราะเหตุนี้จึงต้องใช้คำว่าใช้ชีวิตไปแลกกับธรรมะมันไม่ได้เกิดขึ้นเองยืนยันได้แต่เกิดจากการขนขวายเพียรพยายามในสิ่งนี้นี่ไง37ปีนี้ที่บวชมาเพื่อสิ่งนี้ตอนนี้ตมารู้แล้วไม่ใช่สิ่งจอมปลอมไม่ใช่เครื่องประดับไม่ใช่ชีวิตที่ไม่เที่ยงแต่หัวใจที่ไม่ต้องมีทุกข์เกิดขึ้นอีกนี่ต่างหากเรียกว่าความสำเร็จหัวใจที่ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นอีกแล้วจะไม่มีทุกข์เกิดขึ้นอีกไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ที่ไหนตรงไหนเพราะคำว่ากิเลสในหัวใจมันไปกันไม่ได้เราไม่ได้บูชาสิ่งนั้นสิ่งนั้นไม่มีความสำคัญกับจิตจึงไม่มีอำนาจอะไรมาครอบงำจิตเราจึงไม่ต้องหลงกับคำว่าชีวิตที่เกิดแก่เจ็บตาย
พอถึงจุดนี้สิ่งที่เหลือก็คือมองเห็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเราจะช่วยเขาได้อย่างไรเราจะชี้ทางบอกเขาอย่างไรเราจะทำความเห็นนั้นให้ตรงได้อย่างไรนี่คือภาระธุระหน้าที่ของสาวกของพุทธะทุกๆรูปนี่คืองานที่พุทธเจ้ามอบให้กับภิกษุทั้งหลายอย่างอื่นเป็นเรื่องรองลงมาทั้งหมดเป็นเรื่องที่รองลงมาทั้งหมดแต่การชี้ทางสู่อริยมรรคอริยผลนี่คือสิ่งแรกที่พระพุทธเจ้าพึงประสงค์ที่สุดอนุเคราะห์ดวงจิตวิญญาชี้ทางให้พบแสงสว่างรองลงมาอะไรที่เมตตาได้ถ้ามีก็เจือจานกันแบ่งปันกันให้เกิดความผาสุกที่จะอยู่ร่วมกันอย่างไม่ต้องแย่งชิงกันใช้ความรักใช้การให้ใช้เมตตาใช้หัวใจแผ่ไปให้กว้างไกลที่สุดในเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายและชี้ให้เห็นสัจธรรมชีวิตนี่ไงญาติโยมสิ่งที่ตมาต้องทำต่อจากนี้มากกว่ามานั่งรำพึงรำพันกับความเป็นตัวกูของกูตมาไม่ที่จริงตมาไม่ให้ความสำคัญกับตัวตนนะเพราะนี่มันคือความมั่นหมายยึดติดที่เป็นทุกข์ด้วยแต่เราใช้ความว่าความมีตัวตนเราเพื่อทำประโยชน์เราอาศัยธาตุสี่อย่าไปยึดธาตุสี่อาศัยลมหายใจมีชีวิตแต่อย่าไปยึดติดกับชีวิตเพราะมันไม่เที่ยงฉะนั้นสิ่งที่จะทำได้ดีที่สุดแสวงหาความหมดจดและความบริสุทธิ์อยู่อย่างผู้มีอิสระอย่างมีคุณค่านี่คือสุดยอดแล้วฉะนั้นความสำเร็จไม่จำเป็นจะมาต้องรวยที่สุดในโลกหรือจนที่สุดในโลกไม่เกี่ยวกันแต่เป็นหัวใจที่อิสระที่อยู่ในโลกไม่ถูกสิ่งชั่วร้ายครอบงำไม่ถูกอำนาจแห่งตัณหากิเลสราคะมาทำให้เราต้องไปย่ำยีชีวิตตัวเองแล้วก็ไปทำลายคนอื่นมันไม่ใช่เวลาตอนนี้และเวลานั้นได้จบลงเพราะอะไรการอบรมสติการเจริญวิปัสสนาการทำให้เห็นความจริงด้วยใจที่เห็นว่านี่คือธรรมะนี่คือมรรคผลนี่คือตัวตนนี่คือทุกข์ที่เราเคยมีกับสิ่งนี้มานี่คือตัณหานี่คือราคะนี่คือโมหะนี่คือโทสะ
นี่คือโลภะเคยทำอะไรให้จิตดวงนี้มาบ้างเราทบทวนได้เราเคยเมาอะไรมาชีวิตเราไตรตรองพิจารณาวิตกวิจารได้วิตรึกวิตรองได้วันนี้เป็นความคิดที่มันอิสระที่เป็นสัมมาแห่งความคิดที่ตรงต่อความจริงนี่ไงจึงไม่กลัวไม่กลัวเมื่อก่อนจะมากลัวความคิดเพราะมันมีคำว่าความคิดมีผิดถูกการกระทำมีชั่วดีแต่วันนี้ความคิดไม่ใช่สักแต่คิดมีสติเป็นตัวระลึกมีปัญญาเป็นตัวรอบรู้ว่าสิ่งนั้นคิดแล้วเป็นมิจฉาหรือสัมมาทุกอย่างมีการกลั่นกรองแล้วก็ตรวจสอบไม่ใช่อยากจะคิดคิดอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนอยากจะทำทำไม่มีใครสนองตัวเองตอนนี้แต่มาไม่สนใจตัวเองจึงไม่จำเป็นต้องสนองวางไว้ตรงนั้นแหละความเป็นตัวของเรามันไม่พ้นทุกข์หรอกธรรมะเห็นแล้วธรรมะจริงเชื่อเคารพเลื่อมใสพุทธธรรมะและอริยสงฆ์ว่านี่คือดวงใจของเราแท้จริงอันนั่นตัวเราที่เป็นสิ่งจอมปลอมทั้งนั้นเลยแต่มาเห็นทุกข์มาแล้วล่ะแล้วเคยเป็นทาสสิ่งเหล่านี้มาทั้งนั้นเลยรูปรสกลิ่นเสียงกินกามเกียรติแต่มาเป็นทาสมันมาแล้วทั้งนั้นแต่วันนี้ธรรมะไม่ต้องการสิ่งนั้นทำไมธรรมะไม่เห็นประโยชน์อีกต่อไปไม่ได้สนใจกับสิ่งนี้ด้วยเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่คือมรรคผลเราชัดเจนแล้วไงชัดเจนกับสิ่งนี้แล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้มามีพระคุณอเนกอนันต์มากที่สุดถึงสุดท้ายจะต้องปรินิพพานกันในวันเดียวกันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานแต่ว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่คือร่างกายของพุทธเจ้าจะคือธรรมอันหมดจดแห่งการตรัสรู้ของพุทธะนี่แหละอาตมาจะน้อมมาสู่ดวงใจเพื่อสืบทรัพย์ความหมดจดความบริสุทธิ์และความดับเย็นเอาละก็สมควรเวลาเดี๋ยววันนี้พระสงฆ์จะลงปฏิโมกข์กันเดี๋ยวก็ไปเวียนเทียนกันแบบอยู่ภายในที่เราอยู่กันมาเป็นเดือนๆซึ่งไม่ให้ญาติโยมมาเวียนเทียนก็กลัวจะมากันเยอะก็ไปเวียนกันตามภาษาที่เราอยู่กันเพราะที่นี่ไม่มีโควิดที่เราอยู่กันมาเป็น 2-3 เดือนเราป้องกันตัวเอาล่ะเดี๋ยวก็ไปเวียนเทียนกันก็ขอเจริญพร
ไปไหนไม่รู้